วัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้จะพามาดูคนสวยชื่อสวยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมมาดูค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมมาดูค่ะอันนี้คือหนุมานขัดสมาธินะคะคุณผู้ชมค่ะดูสวยมากดูดิมี2ใบใบเบลอเลยดูสวยมากๆเลยหนุมานขัดสมาธินะคะอันนี้เป็นตระกูลหนุมานเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสวยนะดูดิหูของเขาดูดิสีสันของเขาสวยมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้หนุมานขัดสมาธินะคะเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องใบใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมค่ะดูต่อด้วยอันนี้อันนี้สวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ถ้าคนไหนติดตามช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะก็จะรู้นะคะว่าอันนี้คือหมอสีน้อยนะคะนี่ดูดิโอ้อันนี้กัดสีเยอะมากค่ะคุณผู้ชมค่ะหมอสีน้อยในก้านกระดูกของเขานะก็จะเป็นสีเขียวจัดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ฝนกำลังตกไปค่ะคุณผู้ชมค่ะดูใบนี้ยิ่งสวยเลยพอใบอันนี้ใบแก่ของเขานะคะใบแก่เขาก็จะประมาณนี้เลยสวยมากเนาะดูดิหมอสีน้อยสวยงามตามท้องเรื่องนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่สวยงามตามท้องเรื่องอันมาต่อด้วยอันนี้ค่ะคุณผู้ชมมาต่อด้วยอันนี้หนุมานขัดสมาธิเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะดูดิลวดลายของเขาจะสวยประมาณนี้เลยดูหูของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหูห่างๆแบบนี้นะคะหนุมานขัดสมาธิค่ะคุณผู้ชมนี่ดูดิสีสันสุดสวยสวยมากดูดิอันนี้เขาได้แดดดีนะคะคุณผู้ชมขาเขาเลยกัดสีสวยขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ยิ่งมาดูใบนี้ของเขานะคะคุณผู้ชมดูดิใบนี้กัดสียิ่งสวยมากค่ะคุณผู้ชมขาดูดิหนุมานขัดสมาธินะคะคุณผู้ชมขาของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูสวยงามตามท้องเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมดูสวยมากเนาะสวยจริงๆมาดูอีกต้นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาดูอันนี้บอนใบไผ่ค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้หนูมีต้นเดียวนะหนูก็เลยอยากเอามาอวดค่ะคุณผู้ชมดูดิสีของเขาดูสวยเนาะดูดิมีอยู่ต้นเดียวนะคะคุณผู้ชมขาดูสวยงามตามท้องเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมดูดิบอนใบไผ่อันนี้เขาจะเป็นสีน้ําตาลเลยนะคะไอ้ก้านของเขาจะเป็นสีดําแต่ใบของเขาจะเป็นสีน้ําตาลค่ะคุณผู้ชมดูอันนี้เขาก็จะป้ายนิดนึงค่ะคุณผู้ชมขาดูดินี่จะป้ายนิดหนึ่งสวยเนาะดูดิสวยมากเลยป้ายนิดเดียวสวยงามตามท้องเรื่องนี่ป้ายอีกนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมดูดิสวยอ่ะอันนี้เป็นบอนใบไผ่นะคะคุณผู้ชมค่ะดูสีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขามีชื่อว่านางสุชาดานะคะคุณผู้ชมค่ะที่ว่าหญิงชาวบ้านนำข้าวทิพย์ไปถวายแด่พระพุทธเจ้านะคะคุณผู้ชมนี่ดูแทงยอดอีกยอดนึงแล้วอันเนี้ยหนูเอาขังเดี่ยวไว้นะคะคุณผู้ชมเพื่อที่ให้เขากัดสีสวยๆแบบนี้อันเนี้ยนางสุชาดาเนี่ยก็จะราคายังสูงอยู่นะคะคุณผู้ชมคะเพราะเขาเป็นบอนที่หายากค่ะแล้วเป็นบอนที่แบบมีชื่อในพุทธประวัตินะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็เลยราคาก็ยังสูงอยู่แล้วก็ยังหายากอยู่นะคะคุณผู้ชมเขากัดสีสวยมากนะคะคุณผู้ชมคะก้านของเขาก็จะออกเป็นสีเขียวน้ำตาลนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะก็สวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะดูดินางสุชาดานะคะคุณผู้ชมค่ะนี่บอนสีที่คุณสะสมไว้อีกอันนึงนะคะที่ใครมีไว้ครอบครองก็จะเป็นสิริมงคลสําหรับตัวเองนะคะคุณผู้ชมค่ะชื่อเขาเพราะนะคะคุณผู้ชมอันนี้อีกอันนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะอันเนี้ยเศรษฐีพันล้านด่างนะคะคุณผู้ชมขาดูดิสวยมากค่ะคุณผู้ชมนี่เขาโตแล้วนะเมื่อก่อนที่ตอนหนูซื้อมาเนี่ยยังเล็กมากเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เขาโตแล้วแล้วเขาป้ายสวยมากคุณผู้ชมดูดิโอ้สวยงามอลังการเลยสีสันแล้วก็ป้ายเยอะมากค่ะคุณผู้ชมดูดิป้ายเยอะมากดูสวยมากค่ะคุณผู้ชมขาดูดิอันเนี้ยหนูขังเดี่ยวไว้นะคะคุณผู้ชมขาให้เขาโตเร็วๆค่ะคุณผู้ชมสวยมากดูดิอันนี้เศรษฐีเงินล้านด่างนะคะคุณผู้ชมคะสวยเนาะดูดิของเขาเวลาเขาป้ายเขาก็จะป้ายเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ยิ่งสวยเลยดูสวยเลยอันนี้น่าจะโดนแดดเยอะไปหรือเปล่าแดดเผาดูสวยเลยสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐีเงินล้านด่างนะคะบอนสีที่เป็นสิริมงคลสําหรับตัวคนปลูกเองนะคะคุณผู้ชม
สวยงามตามท้องเรื่องเนาะสวยจริงๆอันนี้ตอนนี้ราคาก็ยังแรงอยู่นะคะถ้าเขาด่างแบบนี้ถ้าเขาป้ายแบบนี้ราคาก็ยังแรงอยู่นะคะคุณผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ตั้งนานแล้วถ้าคนไหนติดตามช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะก็จะรู้ว่าเมื่อก่อนนี้ที่เราได้มานะคะชายชนที่ว่าไม่ป้ายนะคะคุณผู้ชมที่ว่าได้มาตั้งนานแล้วที่ว่าไม่ป้ายตอนนี้น่ะเขาป้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมดูดิเขาแทงยอดออกมาใหม่เขาป้ายแล้วนะคะตอนนั้นเขายังไม่ยอมป้ายค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เขาป้ายแล้วดูดิสวยมากดูดินี่เขาป้ายแล้วนะคะชายชนนี่เลี้ยงเขาก็นี่แหละใจจดใจจ่อเมื่อไหร่เขาจะป้ายวะแทงหลอดมาแทงหลอดมาตอนนี้เขาป้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาต่อด้วยอันนี้อีกต้นนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ตอนนั้นหนูบอกคุณผู้ชมว่าเขาชื่อว่าพรพระล่วงแต่ที่จริงเขาไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมเขาบอกผิดค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จริงเขาชื่อว่าอะไรนะกะลาโหมนะคะเนี่ยเขาชื่อว่ากะลาโหมค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยนี่แทงยอดแล้วนะคะคุณผู้ชมดูดิเขาชื่อว่ากะลาโหมค่ะคุณผู้ชมค่ะดูดิสีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้แทงยอดออกมาสวยมากตอนนั้นเราได้มายังไม่แทงยอดเนาะเจ้าของเขาบอกว่าชื่ออะไรนะตอนนั้นพรพระล่วงแต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะเขาไลน์มาบอกว่าไม่ใช่พรพระล่วงเขาชื่อว่ากะลาโหมนะคะคุณผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องดูดิกำลังโตค่ะคุณผู้ชมค่ะกับสีสวยมากดูดิสวยงามตามท้องเรื่องดูลูกไม้อีกต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะคุณผู้ชมค่ะสีสันของเขาเนาะดูดิหนูชอบจังเลยคำว่าลูกไม้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมลูกคำว่าลูกไม้เนี่ยเขาก็เป็นบอนสีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่คงจะเรียกว่าลูกไม้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นบอนสีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะบอนสีลูกไม้ค่ะคุณผู้ชมสีสันของเขาจะสวยประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่บอนสีลูกไม้นะคะสีสันเขาสวยมากดูดิแล้วมาให้ดูอีกอันนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้สวยมากดูดิอันนี้เขามีชื่อว่าปลาบู่ทองนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ปลาบู่ทองหนูเพิ่งจะเคยเห็นค่ะคุณผู้ชมว่าปลาบู่ทองอ่ะเขามีหูอยู่ใต้ใบด้วยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขามีหูอยู่ใต้ใบด้วยค่ะคุณผู้ชมคะหนูเพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละนะบอนสีคือเลี้ยงเขาเนี่ยนะเราจะได้เห็นความหลากหลายนะความเปลี่ยนแปลงของเขานะคะคุณผู้ชมดูดิสวยอ่ะดูดิหนูชอบมากเลยสีหวานแววเลยดูดิคุณผู้ชมคะดูเนาะอันนี้ปลาบู่ทองสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูโอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมนี่ก็มาต่อกันนะคะอันนี้แสงพระธาตุนะคะคุณผู้ชมค่ะคือเรื่องของเรื่องอ่ะเพี้ยแดงหรือไรแดงมันลงนะคะคุณผู้ชมมันก็ทิ้งใบหมดเลยเหลือใบนี้ใบเดียวนะคะหนูก็เลยแบบเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอามาผ่าหัวดีกว่านะคะคุณผู้ชมนี่หนูก็เลยผ่าหัวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้ประมาณคือหนูผ่าหัวใหญ่นะได้15ชิ้นนะคะเนี่ยหนูผ่าหัวใหญ่ได้15ชิ้นค่ะนี่ดูดิรากมันก็เยอะนะเนี่ยหนูตัดรากมันออกเยอะนะคะคุณผู้ชมค่ะดูดิหนูตัดรากมันออกเยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะได้15ชิ้นอยู่นะเนี่ยนี่คนไหนอยากได้รอนะคะคุณผู้ชมประมาณอีกเดือนครึ่ง2เดือนเจอกันนะคะเนี่ยแสงพระธาตุก็สวยงามประมาณนี้แหละถ้าเขากัดสีจะยิ่งสวยค่ะเป็นสีชมพูสวยงามเลยนะนี่เพี้ยแดงลงเขาหรือไรแดงลงเขาก็เลยเอามาผ่าซะเลยค่ะคุณผู้ชมคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะคุณผู้ชมคะจะได้แบ่งปันให้ FC ไปดูแลบ้างเยอะเกินดูแลไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมคะนี่เดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเขาโตแล้วหนูแจ้งนะตั้งตารอนะคะ FC จ๋าไว้เมื่อไหร่ถ้าเขาโตแล้วเดี๋ยวหนูแจ้งไปบอกเด้อสวยงามตามท้องเรื่องก็หลังจากที่พาท่านผู้ชมมาดูบอนสีสวยๆแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะหรืออยากจะดูบอนสีนะคะคุณผู้ชมขาก็เข้าไปในช่องเข้าไปในเพจนะคะขยันเที่ยวชาแนลเหมือนกันเราก็จะมีอัปเดตบอนสีใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมขาสวัสดีค่ะ